นี้ต้องทรู 5G เปลี่ยนสู่ชีวิตที่เหนือกว่าเร็วแรงกว่าบนเครือข่ายอันดับ1 5ปีซ้อนจาก Enperfนานาตอบชัดย้ายครอบครัวไปอยู่อเมริกาถาวรหรือไม่กงสุทธิราเจอโควิด-19 กระทบยกเลิกงานลิเกเรียบร้อยอัปเดตชีวิต3หนุ่ม3สไตล์ทายาทบ้านเบ็คแฮมซาร่าฮาร์ดิงวง Girls Aroused เสียชีวิตแล้วด้วยโรคมะเร็งเต้านมสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Entertainment Day นะคะมาพบกับเราสองคนนะครับพี่ปูเป้และผมซันกับการติดตามข่าวบันเทิงในช่วงนี้การส่งตรงสดๆแบบนี้จาก2 Wheel Room เหมือนเดิมครับใช่แล้วค่ะวันนี้ก็มีข่าวหลากหลายเลยทีเดียวนะคะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยค่ะข่าวแรกในวันนี้นะครับเรียกได้ว่าเป็นข่าวบุญใหญ่ที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับคุณเบลล่าราณีนะครับมีการถวายทองคำทั้งหมดเนี่ย 103.35 บาทให้แก่วัดครับเป็นคนสวยและใจบุญอยู่เสมอเลยนะครับสำหรับนางเอกสาวเบลล่าราณีล่าสุดเธอได้สวมชุดไทยสีขาวอย่างงดงามพาคุณแม่และผู้จัดการส่วนตัวร่วมทำบุญใหญ่ถวายทองคำ 103.35 บาทหุ้มปลียอดพระธาตุเชิงชุมจังหวัดสกลนครโดยใน IG ของพลอยผู้จัดการส่วนตัวของเบลล่าได้โพสต์ภาพและเล่าว่าเนื่องจากปีที่แล้วน้องเบลล่าเนี่ยได้มีโอกาสรำถวายพระธาตุเชิงชุมพลอยและน้องจึงมีโอกาสทราบข่าวบุญการบูรณะปิดทองพระธาตุเราจึงได้บอกบุญรวบรวมปัจจัยส่วนตัวและกัลยาณมิตรรวมทั้งสิ้นทองคำ 103.35 บาทน้ำหนักรวมๆก็ประมาณ1กิโลครึ่งกว่าและปัจจัยเงินสดอีกบางส่วนเพื่อถวายทองคำพุ่มปลียอดพระธาตุเชิงชุมพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสกลนครตอนนี้พวกเราได้นำทองคำและปัจจัยที่จัดเตรียมเอาไว้ส่งมอบให้แก่ทางวัดเพื่อไปดำเนินการสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะจึงขออนุโมทนาบุญแก่ทุกท่านมาณที่นี้ด้วยต้องบอกเลยนะครับว่าสวยแล้วยังใจบุญอีกด้วยยังไงก็ต้องขออนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยครับใช่แล้วค่ะหัวชาตินี้สวยชาติหน้าต้องสวยยิ่งยิ่งขึ้นไปแน่นอนเลยนะคะใช่ครับมาถึงข่าวของครอบครัวแรปเปอร์นะคะคุณเวและคุณนานาแน่นอนค่ะก็มีทายาทเป็น2แฝดทีนี้เนี่ยหลายๆคนก็สงสัยว่าเอ๊ะเห็นมีลงรูปไปอเมริกากันคือเป็นการย้ายครอบครัวถาวรเลยหรือเปล่าครอบครัวของแรปเปอร์เวย์ไทเทเนียมและนานาไรบินานะคะหลังจากพาครอบครัวบินลัดฟ้าไปหาคุณย่าไกลกันถึงอเมริกาหลังจากไม่ได้เจอกันมาถึง2ปีเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 งานนี้หลายคนก็สงสัยค่ะว่าทางครอบครัวจะมีการย้ายไปตั้งรกรากอยู่ที่นั่นถาวรเลยไหมซึ่งนานาก็มาตอบแล้วนะคะว่ามาแรกมีการปรับตัวปรับเวลาในส่วนลูกๆได้ทำกิจกรรมต่างๆเล่นดนตรีกีฬาส่วนจะอยู่นานแค่ไหนคงอีกสักระยะหนึ่งเพราะคุณย่าคิดถึงหลานและอยากใช้ชีวิตกับครอบครัวให้มากๆก่อนและได้ทำการฉีดวัคซีนครบทั้งคู่แล้วค่ะถามว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะคะก็จริงๆก็เป็นช่วงของการย้ายมาแล้วก็มีการปรับตัวบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่ายังคงทำงานเหมือนกับที่อยู่เมืองไทยนะคะได้พาเด็กๆไปทำกิจกรรมไปเรียนอะไรต่างๆที่เขาถนัดแล้วก็เราก็อยากจะสนับสนุนเขาอะค่ะก็ในเรื่องของดนตรีบ้างในเรื่องของกีฬาบ้างประมาณนี้ค่ะส่วนเรื่องว่าจะอยู่นานแค่ไหนก็คงจะอีกสักระยะนึงอะค่ะเพราะตอนนี้คุณย่าเองก็ยังคิดถึงหลานเนาะก็อยากจะใช้เวลาอยู่กับหลานเยอะๆค่ะก็คงจะอยู่อีกสักระยะหนึ่งค่ะสำหรับอยู่ที่อเมริกานะคะสำหรับเรื่องของวัคซีนนะคะก็ได้ฉีดเรียบร้อยค่ะทั้งนานาแล้วก็เวนะคะก็ฉีดครบทั้งคู่ค่ะที่เห็นน้องอัดเพลงนะคะก็จริงๆก็เป็น
สิ่งที่เด็กๆ เขาอยากทำแล้วก็เขาก็นำเสนอว่าเอ้ยเขาอยากทำไวรัลบางอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ขออุบไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวพอเสร็จเดี๋ยวจะให้ดูว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้เป็นซิงเกิลใหม่หรืออะไรค่ะส่วนเรื่องของการช่วยเหลือนะคะในส่วนของคนไทยด้วยกันนะคะนานาเองก็บอกเลยว่ายังทำอย่างต่อเนื่องอะค่ะแต่ก็อาจจะไม่ได้บอกว่าโพสต์ในทุกอย่างที่ทำอะค่ะแต่ก็พยายามที่ยังทำทุกอย่างอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำโรงพยาบาลสนามนะคะเตียงที่เป็นเตียงกระดาษก็ยังมีทำอยู่ต่อเนื่องแล้วก็รวมถึงไก่ทอดอาหารส่งไปในหลายที่หลายชุมชนนะคะที่มี DM มาหานานาบ้างแล้วก็รวมถึงของใช้ทางการแพทย์ต่างๆที่เราพอจะใช้กำลังเราแล้วก็สามารถที่จะซัพพอร์ตได้สนับสนุนได้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาพักผ่อนนะคะหลานๆจะว่าไปหน้าก็คล้ายคุณย่าอยู่เหมือนกันนะซันใช่ครับค่ะมาถึงพิษของโควิด-19 กันมานะครับทำเอาคุณกุ้งสุธิราชบ่นเลยนะครับว่างานลิเกของเขาเนี่ยถูกเลื่อนไปแบบไม่มีกำหนดเลยจนตอนนี้มีการคิดโปรเจกต์ใหม่นะครับว่าอาจจะมีการเล่นลิเกออนไลน์ครับลงทุนซื้ออุปกรณ์สำหรับการแสดงลิเกไปนะครับแต่ว่าก็ต้องพักเอาไว้ก่อนเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 ระบาดทำให้ไร้งานแสดงสำหรับกุ้งสุทธิราชที่ได้มาอัปเดตว่างานหลักๆทั้งร้องเพลงงานในวงการตอนนี้ไม่มีเลยรวมถึงงานลิเกที่พักยาวมา1ปีมีช่วงที่เหมือนจะกลับมาเล่นได้เจ้าตัวก็มีการลงทุนซื้อจอ LED มาเพื่อเป็นฉากเล่นไปได้2งานโควิดกลับมาก็เลยพักยาวเลยโชคดีที่เจ้าภาพเนี่ยเข้าใจก็เลยเลื่อนงานให้สมาชิกในคณะเนี่ยก็แยกย้ายกันกลับบ้านหมดส่วนตัวมีแพลนที่จะทำลิเกออนไลน์แต่ว่ามีปัญหาตรงที่ทุกคนอยู่คนละที่แถมมีมาตรการการรวมตัวก็รวมกันได้ไม่เยอะจึงต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนครับสวัสดีค่ะพี่กุ้งคะสวัสดีครับผมงานลิเกเองนานแค่ไหนแล้วคะพี่ที่แบบเราไม่ได้แบบเล่นกันเลยอะไรเงี้ยก็เป็นปีจริงๆแล้วมันผลกระทบมา2ปีจากปีแรกที่พอเริ่มล็อกดาวน์ก็เป็นช่วงหน้างานพอดีคือช่วงนั้นเป็นช่วงมกราคมกุมภามีนาเมษาซึ่งช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ลิเกเรารับงานเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็จะมีงานวัดเยอะอะไรเงี้ยพอโดนเลื่อนไปในช่วงนั้นเราก็พยายามเลื่อนมาเป็นปลายปีหรือเลื่อนมาเป็นปีหน้าได้กลับมาแสดงแค่ไม่กี่งานแล้วก็หยุดเพราะว่าโควิดมันมาหลายรอบซึ่งจบรอบแรกไปเนี่ยเราก็ลงทุนเลยแบบว่าซื้อจอ LED แบบจอใหญ่ๆมาเป็นฉากหลังคือทั้งหมดทั้งเวทีตั้งใจว่าหมดโควิดรอบแรกเนี่ยเราก็จะทำงานให้เต็มที่เลยอะไรเงี้ยเพื่อให้เป็นการตอบแทนที่เจ้าภาพจ้างงานเรามาแล้วก็เราก็ต้องการอยากจะแบบให้มันความคึกคืนความสนุกมันกลับมาก็เล่นได้ไม่กี่งานเหมือนกันโดนไปอีกรอบหนึ่งก็คิดอยู่ว่าอาจจะต้องมาดูในเรื่องของออนไลน์มากขึ้นแหละเพราะว่าณเวลานี้ก็ยังไม่สามารถที่จะแสดงได้นะครับด้านหน้าเวทีแล้วก็ต้องดูอีกเหมือนกันเพราะว่าลิเกอ่ะเขาจะอยู่กันไม่ได้อยู่รวมกันทั้งหมดก็คือแต่ละคนก็จะอยู่แต่ละจังหวัดอันนี้แหละมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าถ้าเราจะมาแสดงเนี่ยมันต้องมีการรวมตัวก็ต้องดูสถานการณ์เพราะว่าตอนนี้ล็อกดาวน์ก็ห้ามเกิน5คนมันก็แสดงไม่ได้อยู่แล้วลิเกใช่ไหมครับก็ต้องรอว่าถ้ามีการผ่อนคลายมากขึ้นเนี่ยก็อาจจะแบบตั้งเวทีไปที่บ้านแล้วก็ออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะดีค่ะขอบคุณครับผมว่าจริงๆการทำลิเกออนไลน์ก็น่าสนใจนะครับอาจจะมีการแบบเปิดขายบัตรเหมือนที่เกาหลีเขาชอบทำให้กับศิลปินเนี่ยผมว่าก็เป็นแนวคิดที่เข้าท่าอยู่นะใช่แล้วก็กดคลิกว่าจะมอบมาลัยกี่บาทก็ว่ากันไปนะคะ ใช่ครับ ค่ะมาถึงเรื่องของหนุ่มใจดีคนนี้นะคะอย่างซีพฤกนั่นเองค่ะก็นำรายได้นะคะจากการขายเสื้อช่วยเหลือสัตว์นี้ไปทำบุญกันเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะหล่อและใจบุญด้วยสำหรับนักแสดงหนุ่มซีพลึกนะคะนำรายได้จากการจำหน่ายเสื้อยืด Z Wolf ค่ะได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆร่วมกันบริจาคอาหารสุนัขจำนวน 1,800 กิโลกรัมให้กับบ้านสุนัขและมูลนิธิสงเคราะห์สัตว์ในพื้นที่ต่างๆที่ขาดแคลนอาหารในช่วงการระบาดของเชื้อโควิด-19 เพื่อช่วยเหลือความยากลำบากในการดูแลเหล่าสุนัขจรและสัตว์ไร้บ้านพร้อมกันนี้ก็ยังได้อัปเดตงานให้ฟังกันด้วยค่ะก็ช่วงนี้ก็
น่าจะเริ่มคลายล็อกแล้วครับผมน่าจะมีเรื่องที่ถ่ายได้แล้วก็รอคิวถ่ายอยู่กันช่วงนี้ส่วนใหญ่จะทำเวิร์กช็อปครับผมเวิร์กช็อปแล้วก็ฟิตเนสครับผมก็เหมือนตัวเองเลยครับผมเรารู้สึกว่าตัวเราเองอยากจะลีนมากขึ้นอยากจะมีหุ่นแบบเห็นแบบหุ่นในแบบฝรั่งเยอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกแบบอยากลีนแล้วมีกล้ามแบบเล็กๆน้อยๆไม่อยากตัวใหญ่แล้วอะไรเงี้ยแต่มันเป็นอะไรที่ท้าทายมากเพราะว่าการลดน้ำหนักเนี่ยมันเป็นอะไรที่หรือทำให้ลีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าไม่เคยทำมาก่อนในชีวิตเลยอันนี้เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกว่าเราต้องแบบออกกำลังกายพวกบอดี้เวทคาร์ดิโอหรือว่าวิ่งอะไรพวกนี้ให้มากขึ้นอันนั้นเป็นโปรเจกต์ของพี่โม่คือพี่โม่ของเจ้าของแบรนด์ไงครับเขาได้แบบทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมาของเพนคิลเลอร์ครับผมแล้วเขาได้ชวนผมไปร่วมโปรเจกต์ด้วยเพราะว่าน่าจะแอบเห็นผมแบบลูกหมาหรือว่าเลี้ยงหมาอะไรเงี้ยเราเป็นทาสหมาอยู่แล้วอะไรเงี้ยเรายินดีมากๆเลยเราก็แบบไปเลยครับไปเลยทำเต็มที่เลยแล้วก็เขาก็แบบเหมือนออกแบบเป็นเสื้อตัวนึงแล้วก็เป็นลายเหมือนหมาแล้วมีสลักตรงขนว่าคำว่าซีนะครับผมแล้วก็เอามาแบบมาแบบเขาเรียกว่าอะไรจำนายแล้วให้แบบแฟนคลับเราซื้อหรือลงทุนกันเพื่อมาเป็นส่วนหนึ่งเป็นบริจาคของทางหมาอะไรเงี้ยให้อาหารเพราะว่าเรารู้สึกว่าหมากับแมวเงี้ยมันมีเขาเรียกว่าอะไรขาดอาหารขาดแคลนอาหารอยู่ทุกวันเราก็รู้สึกว่าเรามาร่วมทำโปรเจกต์นี้ด้วยแล้วก็แบบแฟนคลับก็มาร่วมด้วยไงเขาก็อุดหนุนไปกันจริงอันนี้มีอยู่มาแบบเนิ่นนานแล้วครับผมในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นแมวจรหรือหมาจรอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันตับทางบางทีเราเคยจะแบบเคยไปกินเล้งแซ่บพี่รู้จักเล้งแซ่บไหมเคยจะไปขอแบบกระดูกเขาที่แบบว่าไม่มีของแบบไม่ได้คมมากอะไรเงี้ยว่าจะไปแบบขอเขาแล้วไปบริจาคตามแบบขับรถเจอต้องมาแล้วก็ไปบอเลยโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆและขอโมทนาสาธุด้วยนะคะช่วงนี้ก็มีสัตว์เยอะมากสันที่ไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะคะอยู่ตามเกาะตามสถานที่ต่างๆแล้วก็คือกิจการเขาปิดก็ไม่มีใครให้ข้าวพวกมันใช่ครับมาดูเรื่องราวของครอบครัวคุณเก๋ชลดากันบ้างนะครับกับการแต่งงานมาก็หลายปีแล้วนะครับล่าสุดเธอเปิดใจนะครับว่าจากการที่เธอเนี่ยไม่เคยคิดจะมีทายาทเลยก็คิดที่จะมีทายาทแล้วก็มีการไปทำเด็กหลอดแก้วมาด้วยแต่ว่าไม่ติดครับถึงกับถอดใจเลยนะครับหลังเปลี่ยนความคิดอยากจะมีทายาทลองทำเด็กหลอดแก้วแต่ว่าไม่ติดครับสำหรับคู่รักอย่างสาวเก๋ชลดาเมฆราตรีกับสามีนักธุรกิจพร้อมสิริสันหลังจากที่ทั้งคู่ได้เข้าประตูวิวากันไปเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2563อย่างชื่นมื่นด้วยบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยความสุขมีเหล่าเพื่อนพ้องร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกันมากมายล่าสุดสาวเก๋ได้เปิดใจถึงเรื่องราวความรักในรายการ Club Friday Show ถึงเรื่องการมีทายาทว่าจากที่ไม่เคยคิดว่าอยากจะมีลูกเลยแต่ก็เกิดเปลี่ยนใจเพราะคิดว่าด้วยความที่เจ้าตัวเนี่ยอายุมากกว่าสามี5ปีและสามีก็เป็นผู้ชายที่ดูแลสุขภาพดีมากแถมเป็นผู้ชายที่ดีพร้อมสมชื่อถ้าเป็นไปได้เจ้าตัวก็อยากจะขอตายก่อนเพราะคงอยู่ไม่ได้ถ้าหากอยู่โดยที่ไม่มีสามีคนนี้เพราะเหตุนี้จะทำให้สาวเก๋เปลี่ยนใจอยากคิดที่จะมีทายาทสักคนเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของใครคนใดคนหนึ่งเวลาที่อีกคนจากไปเก๋ก็เผยว่าได้ลองไปทำเด็กหลอดแก้วมาแล้วแต่ปรากฏว่าไม่สำเร็จก็เลยตกลงกันว่าจะขออยู่กัน2คนแบบนี้อย่างมีความสุขจนลมหายใจสุดท้ายเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่ที่รักกันมานานจนหลายๆคู่เนี่ยต้องอิจฉากันมากเลยทีเดียวครับขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSize HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSize HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ